here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work กักตัวเป็นเหตุสังเกตได้สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาคุยกันตามภาษาเพื่อนว่างงานสมองว่างนะคะเพื่อนๆคุยกันให้เครียดเล่นๆค่ะในยุคโควิดสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้นะคะไทยเชื่อว่านะคะทั่วโลกมีความเดือดร้อนแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจบ้านเมืองรวมไปถึงหน้าที่การงานของเพื่อนๆทุกคนนะคะด้วยสภาวะแบบนี้นะคะต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราอยู่ในสภาวะที่ลำบากนะคะโจรขโมยเยอะผู้คนตกงานสถานการณ์น่ากลัวนะคะโดยที่ยังมองไม่เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะไทยไม่รู้ว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะคิดและวางแผนอนาคตและชีวิตวันนี้พรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้ากันยังไงนะคะในวันที่ไทยย่างเข้ามาที่สนามบินนะคะเพื่อนๆไทยเห็นนะคะการเช็คหลายระบบให้ความละเอียดรอบคอบแต่บางครั้งรู้สึกว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับวัคซีนและผู้คนดีกว่าไหมไม่อยากเจาะลึกค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเรามันเสียงน้อยเสียงต่ำนะคะเพื่อนๆขอพูดแค่นี้แหละแต่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าณขณะนี้สถานการณ์เราเป็นแบบนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่มีที่มีทางนะคะกลับมาอยู่บ้านทำสวนทำไร่เรายังดีกว่าที่จะอยู่ในกรุงเทพแล้วรอวันที่โรงงานหรือว่าบริษัทยุบนะคะส่วนคนที่เขามีงานที่ประจำหรือว่ามั่นคงก็ถือว่าดีแล้วดีที่สุดแล้วนะคะส่วนเพื่อนๆที่เป็นลูกจ้างที่มองไม่เห็นอนาคตรอทำงานด้วยความกระวนกระวายจ่ายเงินค่าห้องเดือนไปทำงานด้วยความกังวลไทยอยากแนะนำว่าบ้านนอกเราดีที่สุดนะคะในความคิดของไทยนะคะมีหลายๆอย่างที่น่ากังวลเพราะว่าโควิดยังอีกยาวไกลค่ะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ดูท่าจะไม่แน่นอนล้มเหลวไม่เป็นท่านะคะการที่ประเทศไทยเราติดโควิดนะคะเพื่อนๆมันผิดตั้งแต่สงกรานต์ค่ะเพื่อนๆไม่อยากพูดนะคะมันไม่ได้มาจากคนในกลุ่มประเทศเราแต่มาจากเพื่อนบ้านแล้วก็กลุ่มประเทศบางประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็อย่างว่าอย่าเจาะลึกเลยค่ะเพื่อนๆเรามาเริ่มใช้ชีวิตดีๆวางแผนดีๆพรุ่งนี้
กันดีกว่านะคะไทยคนหนึ่งนะคะไทยถือว่าไทยโชคดีคนหนึ่งที่พ่อบ้านของไทยเกษียณในช่วงเวลาที่เหมาะนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็มีความพอดีในชีวิตนะคะเราก็อยากจะมองย้อนกลับไปนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆที่เขากำลังสร้างตัวเพื่อนๆที่เขามีแผนจะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทุกอย่างต้องชะงักลงนะคะเพื่อนๆไทยไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงนะคะหรือว่าเพื่อนๆไม่ได้เครียดหรือว่าเพื่อนๆอยู่ไปวันๆนะคะแต่ไทยจะบอกว่ายุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะคะคิดเถอะค่ะคิดเพื่ออยู่รอดถ้าไม่คิดแล้วคิดว่าอย่าคิดเลยปวดสมองไทยอยากจะบอกว่าคิดเถอะค่ะเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวของเราวันนี้พรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆอย่าได้คิดที่จะเป็นแค่ขโมยหรือว่าหัวขโจรหรือว่าการลอบทำร้ายกันนะคะเรามาคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆการดำเนินชีวิตดีๆการใช้ชีวิตดีๆแม้ในสถานการณ์ที่บีบรัดขนาดนี้นะคะมีหลายคนค่ะที่เพื่อนๆที่ไทยเห็นเพื่อนๆนะคะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะคะอยู่กับอากาศดีๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะคะปลูกผักทานเองเชื้อโรคไม่ค่อยมีแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงกับการใช้ชีวิตในยุคนี้มาแชร์กันค่ะWithin, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above.